สวัสดีครับผมแชมป์แมงโก้นะครับจากช่องแชมป์แมงโก้นะก็มีทั้ง TikTok YouTube แล้วก็ Facebook นะครับก็จะทำเกี่ยวกับเป็นไอเดียการสร้างตัวหรือว่าอย่างไรก็เป็นไอเดียธุรกิจนั่นเองนะครับและที่ผมมาทำคลิปวันนี้นะก็เนื่องจากว่ามีคนมาถามผมนะครับเกี่ยวกับไอเดียการทำธุรกิจหลายรูปแบบเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการขอไอเดียทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกอาหารค่อนข้างจะเยอะนะวันนี้ผมก็เลยมาทำคลิปนะครับที่เป็นเหมือนกับวิธีนะครับที่จะหาไอเดียในการทำธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งโชคดีเนาะว่ามันมีวิธีคิดที่จะทำให้เกิดเป็นไอเดียต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับและเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปดูใต้คอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับว่ามีการขอไอเดียอะไรเข้ามาบ้างนะครับเรื่องของชาบูชาไข่มุกอะไรแบบนี้แต่มันจะมีอยู่คอมเมนต์นึงเนาะที่ขอไอเดียการขายผลไม้สดหน่อยค่ะโอเคก่อนอื่นนะครับพอเราได้คำถามมาแล้วเนี่ยก็คือคำถามมันก็จะประมาณอย่างนี้แหละฮะส่วนใหญ่ที่ถามนะก็คือทำอะไรดีขายอะไรดีเปิดร้านของกินอยากทำธุรกิจจะซื้อแฟรนไชส์มาดีไหมหรือจะขายชาบูขายอะไรดีอันเนี้ยต้องบอกว่าถ้าเราถามคำถามเนี้ยมันอาจจะไม่เจอคำตอบเนาะทีนี้สเต็ปแรกก็คือการหาปัญหาเนาะก็ให้เปลี่ยนจากคำถามว่าจะไปทำอะไรดีจะไปขายอะไรดีหาปัญหาในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นตอนนี้เราได้รับโจทย์มาว่าอยากจะทำร้านขายผลไม้เราก็มาดูว่าการที่เราจะกินผลไม้เนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างส่วนตัวผมนะสมมติว่าเวลาผมจะไปซื้อผลไม้ผมรู้สึกว่าถ้าผมอยากจะกินชมพู่สัก2ลูกเนี่ยเวลาเราไปซื้อเราจะต้องซื้อเป็นกิโลซึ่งเวลาอย่างผมไม่อยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะซื้อเยอะขนาดนั้นไปทำไมอันนี้ผมมองเป็นปัญหานะไม่รู้มันจะเป็นปัญหาสำหรับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยเราอาจจะร่วมคุยหรือเรียกว่า brainstorming กับเพื่อนๆหรือแบบหุ้นส่วนเราหรือคนที่จะมาทำร่วมกับเราได้ว่าปัญหาเนี้ยมันมีอะไรบ้างซึ่งถ้ามีคนช่วยเราคิดเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหาเนี่ยมันถูกแก้ไขได้ง่ายขึ้นแล้วก็การตั้งคำถามหรือปัญหาเนี่ยแม่นยำมากขึ้นเมื่อเราเจอปัญหาปุ๊บให้มาสเต็ปที่2ก็คือขุดปัญหาไปเรื่อยๆสมมติว่าถ้าจะต้องกินผลไม้แบบน้อยๆชิ้นจริงๆแล้วเราแบบไม่ต้องซื้อเป็นกิโลเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมีคนแก้อย่างปรากฏว่ามีคนแก้แล้วนะครับก็คือเหมือนที่เราเห็นไปทั่วไปเนี่ยก็คือมีการปอกผลไม้สับเนาะแช่เย็นแล้วเราก็ไปซื้อต่อไปเราก็เริ่มหาข้อมูลสนับสนุนโดยการศึกษาเพิ่มเติมน้องลองไปหาดูแล้วเนี่ยข้อมูลที่ผมได้ปรากฏว่ามันจะมีผลไม้อยู่ตัวนึงที่เป็นพระเอกตลอดกาลของคนไทยเลยคือพอถึงฤดูกาลปุ๊บคนต้องหากินสิ่งนี้มากนั่นผลไม้ตัวนั้นก็คือมันก็คือทุเรียนนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าผมพอจะได้ไอเดียแล้วว่าถ้าร้านขายผลไม้เนี่ยเราก็จะเริ่มมาที่โฟกัสที่ทุเรียนนี่คือการหาข้อมูลแล้วก็ได้ข้อสรุปมาอีกนิดนึงว่าเราจะขายผลไม้ที่เป็นทุเรียนที่จริงมา3สเต็ปเนี้ยก็เริ่มได้ไอเดียแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ไอเดียทำยังไงต่อขุดต่อครับไปสเต็ปที่4ก็คือการอยู่กับคนที่ทำเรื่องนั้นนะก็คือเราเข้าไปหาคนที่เขาอ่ะทำเกี่ยวกับทุเรียนอยู่แล้วว่าเขาอ่ะมีไอเดียยังไงไปดูคนที่เคยเปิดร้านทุเรียนแล้วเจ๊งไปดูคนที่เขาอ่ะร่ำรวยแล้วประสบความสำเร็จจากการขายทุเรียนเนี่ยว่าเขาจะมีแนวคิดยังไงเราก็จะได้ไอเดียมาสนับสนุนกับแนวคิดของเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็ฟังหลายๆแบบเนาะไปเจอหลายๆผู้คนก็ประเด็นมันก็คือไปเจอคนที่ทำเรื่องนั้นอยู่มันก็เอาตัวเองอะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับทีนี้สเต็ปสุดท้ายเลยสเต็ปเรื่องของการทดลองเวลาทดลองอะเราไม่ต้องไปลงทุนซื้อทุเรียนมาเยอะๆแล้วก็ขายเราอาจจะเริ่มจากลงทุนทีละเล็กน้อยๆก้าวทีละก้าวสมมติถ้ามันดูแล้วลู่ทางช่องทางมันไม่ดีเราเลิกยังทันเราก็ไม่เจ็บตัวมากครับค่อยๆเริ่มลักษณะนี้นะครับนี่ก็เป็นสเต็ปการหาไอเดียทีนี้พอเราได้ไอเดียคร่าวๆเนาะเราก็จะเอาไอเดียเนี้ยมาพอดดูว่าความเป็นไปได้ของไอเดียของเราเนี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปดูว่าไอเดียของเราเป็นไปได้หรือเปล่าเรามาเช็คสภาพคล่องของเราก่อนนิดนึงไหมครับเนื่องจากว่าช่องของผมเนาะก็เป็นช่องไอเดียสร้างตัวชื่อก็บอกแล้วเนาะว่าการสร้างตัวแปลว่าจะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มทำอะไรบางอย่างนะโดยเฉพาะน้องๆที่จบใหม่หรือคนที่ทำงานไประยะหนึ่งแล้วแล้วอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนาะก่อนที่เราจะไปเขียนแผนธุรกิจนะเราไปเช็คสภาพคล่องของเรากันนิดนึงนะครับใน EP นี้ก็จะเป็นการเช็คสภาพคล่องของเรานะครับก็มันมาจากคำที่ว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยรายได้ไม่พอกินไม่พอใช้นะครับอยากถ้าเราอยากทำธุรกิจเพื่อมาแก้ไขปัญหาสภาพคล่องนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะว่าทำไมผมถึงบอกว่าเราไม่ควรลงทุนทำธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องเราเพราะอะไรเนาะสภาพคล่องของผมเนี่ยก็จะไล่สเต็ปนะเริ่มแต่มีกินแล้วก็มีใช้มีเก็บมีลงทุนแล้วก็มีแบ่งปันถ้าคนมีสเต็ปไล่ถึงตรงนี้เนาะก็มันก็บ่งบอกว่าเรามีสภาพคล่องหรือพูดง่ายๆว่าความพร้อมที่จะไปลงทุนนั่นเองนะครับ
เรามาดูเรื่องเราลองเริ่มมาดูเรื่องของการมีกินเนาะมีกินก็คือเราสามารถหาเงินหารายได้พอสำหรับเลี้ยงปากท้องเราเนาะแล้วก็เหลือพอที่จะเอาไว้ใช้สอยเนาะมันหมายถึงพวกเรื่องข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าหน้าผมแกดเจ็ตต่างๆเรื่องของแบรนด์เนมเนาะที่เราอยากจะได้ซึ่งอันเนี้ยแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะทีนี้พอเรามีกินมีใช้เราก็มีเหลือพอที่จะเก็บรายเดือนเนาะเพราะว่าการมีเก็บหรือมีออมตรงเนี้ยมันจะหมายถึงว่ามันจะกลายเป็นเงินทุนสำรองฉุกเฉินในยามที่เราอาจจะตกงานหรือแบบเจอวิกฤตลักษณะเหมือนที่เราเจอกันทุกวันนี้เนาะเรามีวิกฤตต่างๆแล้วเรามีเงินเก็บพอที่จะเลี้ยงชีพเราไปสัก5เดือน6เดือน1ปีอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันจะเป็นลักษณะของการมีเก็บทีนี้พอเรามีกินมีใช้มีเก็บแล้วเรายังพอมีเหลือที่จะเอาไปลงทุนเนาะคำว่าลงทุนของผมอาจจะไม่ได้หมายถึงเป็นการทำธุรกิจก็ได้แต่อาจจะหมายถึงเอาเงินไปต่อเงินไม่ว่าจะเป็นการซื้อตราสารต่างๆแล้วก็พวกซื้อหุ้นหรือเป็นพวกเก็งกำไรพวกทองหรือจะเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อพันธบัตรหรือจะไปซื้อคริปโตเคอเรนซีอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่ก็เป็นการลงทุนเนาะซึ่งหนึ่งนั้นก็จะมีการทำธุรกิจด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือพอเรามีกินมีเก็บมีใช้เรามีลงทุนเรามีเงินมากพอเนี่ยเราการที่เราจะไปช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นก็จะทำได้ง่ายและเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่พ้นเรื่องของมีกินมีใช้และมีเก็บเนี่ยผมก็ไม่อยากจะแนะนำให้ไปลงทุนนะครับเพราะว่าหลายคนคิดว่าการทำธุรกิจเนี่ยจะทำให้เรามีเงินเยอะจริงครับจริงแต่ว่ามันไม่ได้ได้เงินเยอะในช่วงแรกๆและหลายธุรกิจเนี่ยระยะเวลาถอนทุนเขาอยู่ที่2ปี3ปี5ปีบางธุรกิจถอนทุนภายในระยะเวลาถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับแปลว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ทำให้ได้เงินมาแบบเร็วๆนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้เงินช้าพอสมควรนะครับและหลายคนก็ยังคิดว่าการมีกิจการของตัวเองเนี่ยทำให้เรามีเวลาอันที่จริงแล้วอ่ะคนที่ทำธุรกิจช่วงแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่มีเวลาแม้แต่เวลาพักเลยนะครับเพราะเขาจะต้องไม่ได้ใช้เวลาในการทำธุรกิจนะเขาจะต้องทุ่มเวลาทั้งหมดที่เขามีไปทำธุรกิจเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มีสภาพคล่องนะครับผมแนะนำอย่างนึงคือให้ไปรับจ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างฟรีแลนซ์หรือไปเป็นรับงานประจำก็ได้หรือว่าขายของนี่ก็ไม่ได้หมายว่าเราไปลงทุนซื้อของมาเยอะๆแล้วมาขายนะครับอาจจะเป็นลักษณะเอาของคนอื่นมาขายแล้วกินค่าคอมมิชชั่นลักษณะนี้นะครับตรงนี้จะทำให้เราได้เงินไวพอเราได้เงินไวปุ๊บเราก็จะมีลักษณะของการมีเก็บเนาะพอเรามีเก็บเรามีเหลือมากพอเนี่ยเราก็ค่อยๆเริ่มลงทุนในระยะนั้นก็ได้แต่สมมติถ้าวันนี้เรายังไม่มีกินเนาะแล้วเราเอาเงินที่เราจะต้องใช้บริโภคเนี่ยไปลงทุนเนี่ยตรงนี้อันตรายเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าการลงทุนได้เงินช้านะไม่ได้เงินเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยเราจะต้องทุ่มเทต่อไปพอเราไปลงทุนแล้วเราไม่หมุนเงินไม่ทันเนี่ยเราจะต้องกู้เพิ่มพอกู้ปุ๊บเราก็จะเข้าสู่สภาวะติดลบแล้วก็อาจจะล้มเหลวทางการเงินได้อันนี้สำคัญมากๆเนาะพอมาถึงตัวแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆเช็คดูแล้วเนาะเพื่อนๆมีกินมีใช้มีเก็บมีลงทุนมีแบ่งปันทีนี้เราก็ผมเรียกว่ามันมีความสภาพความพร้อมบางอย่างในการที่จะเอาไปลงทุนทำธุรกิจเราก็จะไปเริ่มในการเขียนแผนธุรกิจกันนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของไอเดียพอเราเริ่มมีไอเดียในการทำธุรกิจแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ในหัวเราเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นแผนธุรกิจได้จริงหรือเรามาหาแนวโน้มว่าไอเดียที่เราคิดไว้เนี่ยมันจะทำได้จริงไหมมันจะประสบความสำเร็จล้มเหลวไหมซึ่ง EP เนี้ยเราจะมาหาคำตอบด้วยกันนะครับพอเราได้ไอเดียที่เราจะทำธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่มันประกอบไอเดียเราอะเต็มไปหมดเลยทีนี้เราก็เอาพวกนั้นอะมาใส่ในตาราง9ช่องนี้เนาะก็จะมี1 2 3 4ผมใส่ตัวเลขไว้แล้วเนาะแล้วซึ่งตาราง9ช่องเนี้ยเขาเรียกว่า Canvas Model เนาะถูกคิดค้นโดย Alexander เนาะผมไม่ได้คิดเองเนาะสำหรับผมเนี่ยเอาไว้สำหรับว่าสมมติถ้าเกิดอยากจะทำโครงการทำธุรกิจทำแผนทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะใช้ Canvas อะขึ้นได้นะครับอย่างที่2คือสมมติถ้าเกิดทำร้านค้าทำอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันติดขัดรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอยากจะเพิ่มอะไรอยากพูดง่ายอยากจะออกกลยุทธ์หรืออยากจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยจะทำยังไงก็ใช้แคนวาสเนี่ยในการที่จะตรวจดูอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าสมมติว่าเราไปเจอคู่แข่งแคนวาสเนี่ยก็เอาไว้สแกนคู่แข่งได้ว่าคู่แข่งเนี่ยมีกลยุทธ์อะไรมีเทคนิคใช้เทคนิคอะไรยังไงใช้แคนวาสในการตรวจสอบดูได้อ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะพามารู้จักกับตัวแคนวาสคร่าวๆเนาะแคนวาสทั้งหมดจะมีอยู่9ช่องนะผมจะแยก9ช่องเนี่ยไว้เป็น2สีเนาะแล้วก็ไว้เป็น2ฝั่งฝั่งแรกเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของสีฟ้าใช่มั้ยครับก็จะเป็นเรื่องของแบ็คสเตจหลังร้านมันก็จะเป็นเกี่ยว
ป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับพวกการเงินเป็นอะไรที่แบบลูกค้าไม่เห็นนะมันอยู่หลังร้านหมดเลยอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งของสีชมพูหรือเรียกว่าฟอนต์สเตทอ่ะหรือเรียกอย่างว่าหน้าร้านนั่นเองซึ่งหน้าร้านเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เวลาเราเห็นธุรกิจร้านค้าเราจะเห็นแต่ส่วนนี้เนาะก็จะมีเรื่องของหน้าร้านพวกการตลาดของเขาเนาะการขายของเขาเป็นยังไงบริการเขาเป็นยังไงแล้วก็มีความสัมพันธ์มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวสินค้ากับลูกค้าเนี่ยยังไงทีเนี้ยมันจะมีอยู่ตรงกลางเนาะตรงที่เป็นสีม่วงใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างหลังร้านกับหน้าร้านซึ่งตรงเนี้ยเรียกว่า value proposition นะครับหรือคุณค่าของสินค้าและบริการของเรานะครับก็เป็นมูลค่าเนาะเราจะไม่ใช้คำว่า product เราจะใช้คำว่าคุณค่านั่นหมายความว่าเราจะต้องมองทะลุไปในตัว product แล้วว่า product ของเราอะมีคุณค่ายังไงมันถึงจะเกิดการเชื่อมโยงระหว่างฝั่งที่เป็นหลังบ้านกับหน้าบ้านได้ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะเอาไอเดียทั้งหมดของเราเนี่ยยัดไปใน9ช่องเนี้ยเพื่อหาผลสรุปความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยผมอยากจะพาไปรู้จักเรื่องของการหากลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับนั่นก็เรียกว่า segmentation นะครับครับหลังจากที่เราได้ไอเดียการทำธุรกิจแล้วหรือว่าไอเดียสร้างตัวของเราแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาไอเดียเหล่านี้ไปพล็อตลงในcanvas model เนาะเพื่อที่จะหาความเป็นไปได้หรือแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนะครับแต่ก่อนที่จะไปพอสตัวนั้นน่ะเราก็จะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราหรือเรียกว่า segmentation นั่นเองนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของก็รู้แหละว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นคนอายุเท่านั้นเท่านี้เป็นผู้ชายอายุเท่านั้นเท่านี้เป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้แต่นั้นมันยังไม่มากพอนะครับสิ่งที่จะต้องเจาะลงไปนั่นก็คือสเต็ปต่อไปก็คือเรื่องของgeographic นั่นคือลักษณะของภูมิประเทศเราจะต้องนอกจากเราจะรู้ว่าเขาเป็นเพศอะไรอยู่ที่ไหนแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่าพฤติกรรมหรือความสนใจของเขาเนี่ยเป็นอะไรแล้วเขาอ่ะให้คุณค่ากับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอาจจะเป็นผู้ชายที่อยู่กรุงเทพชอบปั่นจักรยานก็คือสนใจจักรยานรักษาสุขภาพอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เขาชอบดื่มน้ำวิตามินนะแล้วก็ดื่มเป็นปริมาณที่เยอะๆด้วยวันนึงอ่ะดื่มถึง2ขวดเลยแบบเนี้ยก็ต้องรู้ไปในระดับของความสนใจหรือพฤติกรรมนั่นเองเท่านี้ยังไม่พอนะในโลกของยุคอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะเราจะต้องรู้ไปถึงอีกสเต็ปนึงนั่นคือเรื่องของไซโคกราฟิกด้วยจิตใจความเชื่อและทัศนคติของคนคนนั้นเลยทีเดียวหรือเป็นหลักการในการใช้ชีวิตของคนคนนั้นเมื่อกี้เราเจาะไปแล้วถึงเป็นผู้ชายที่อยู่กรุงเทพชอบปั่นจักรยานมีความสนใจด้านจักรยานแล้วก็มีทัศนคติกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสัตว์เลี้ยงเด็กเล็กยังไงมีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตยังไงนี่ก็จะลงไปถึง4สเต็ปของการหากลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งตรงนี้พอเราลงรายละเอียดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มหลับตาและเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยหน้าตาของกลุ่มเป้าหมายของเราหน้าตาแบบนี้แน่ๆเลยกลางวันชอบทำแบบนี้ตกเย็นมาจะทำแบบนี้แน่ๆเลยเสาร์อาทิตย์จะไปทำอะไรว่างๆชอบฟังเพลงอะไรหนังที่ดูเนี่ยเป็นหนังสไตล์ไหนเป็นหนังแนวไหนพอเรารู้แบบนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าไอเดียธุรกิจที่เรามีเนี่ยกับกลุ่มเป้าหมายเราจะไปหาเขาได้ยังไงเอาไอเดียและกลุ่มเป้าหมายของเรามาพอดลงในสิ่งที่เรียกว่า canvas model นะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมของ Canvas Model เนาะที่เราจะต้องใส่ลงไปในส่วนของลูกค้าสินค้าผู้ร่วมงานช่องทางติดต่อหรือแม้จะเป็นวัตถุดิบมีรายได้รายจ่ายยังไงเนาะก็จะมี2ฝั่งเนาะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของหลังบ้านหรือ Backstage นะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน้าบ้านหรือ Front Stage นะครับก็จะมีกิจกรรมที่ทำหลังบ้านเพื่อที่ไปเสิร์ฟหน้าบ้านยังไงโดยมีสินค้าเนี่ยอยู่เป็นจุดเชื่อมระหว่าง2พาร์ทนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปหาจุดแรกเลยนะก็คือจุดที่เราจะต้องวิเคราะห์ลูกค้ากับสินค้าเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของหน้าบ้านหรือว่าฝั่งของฟอนต์สเตทเนาะหรือที่คนเรียกส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าเป็นฝั่งของการตลาดหลายคนน่ะหลายธุรกิจเนี่ยจะทำเรื่องการตลาดเก่งมากแต่ผลิตสินค้าไม่ค่อยเก่งเลยแต่หลายคนเนี่ยก็ผลิตสินค้าเก่งมากแต่ทำการตลาดไม่เป็นไอ้ตรงเนี้ยจะหมายถึงส่วนของการตลาดซึ่งจะสังเกตว่าจะมี2เสาหลักเนาะก็จะมีระหว่างสินค้าหรือ value proposition เนี่ยกับตัวลูกค้าก็คือลูกค้าที่เราอะแบ่งกลุ่มมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขุดลงไปอีกนิดนึงให้สังเกตระหว่างสีม่วงกับสีชมพูเนาะเรามาเริ่มฝั่งของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเนาะโดยเราเริ่มจากการหาปัญหาของลูกค้าหรือว่าเพนพอยต์นั่นเองเพนพอยต์ก็คือจุดเจ็บปวดเพนแปลว่าเจ็บใช่ไหมครับเมื่อคลิปที่แล้วเราได้ยกตัวอย่างเรื่องของเพื่อนๆที่ถามเข้ามาเนาะแล้วหาไอเดียเกี่ยวกับ
การขายผลไม้ซึ่งเราสรุปและวิเคราะห์ใน EP ก่อนๆเนี้ยได้ว่าเราจะทำขายผลไม้อย่างเดียวคือมีทุเรียนอย่างเดียวเราก็มาดูว่าเพนพอยต์ของลูกค้าที่กินทุเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผมนึกได้เร็วๆก็คือทุเรียนเนี่ยบางมันมีไม่ได้ทุกฤดูแล้วก็ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็เวลากินทุเรียนเนี่ยก็ชอบระดับความสุขที่ไม่เท่ากันแล้วเพนพอยต์อีกอันนึงนะที่ผมนึกได้แวบๆก็คือราคาทุเรียนเนี่ยที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงเนาะในบางครั้งหรือในบางร้านเนี่ยมาดูถัดไปเนาะก็คือสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทำเนาะลูกค้าเนี่ยจะต้องเดินทางไปตลาดเพื่อที่จะไปซื้อทุเรียนลูกค้าต้องทำเนี่ยลูกค้าจะต้องเสียเวลาในการที่จะไปเลือกทุเรียนให้เจอระดับความสุขที่ตัวเองชอบกินนั่นเองก็คือบางคนชอบกรอบบางคนชอบนิ่มอะไรแบบเนี้ยทีนี้สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับก็คือว่าเขาสามารถหาซื้อทุเรียนได้ในทุกฤดูแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงนี่สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าลูกค้านะมีความเจ็บปวดประมาณนี้แล้วเขาอยากได้ประมาณนี้มันก็จะเป็นโอกาสเนาะที่จะทำให้เราเกิดไอเดียในการสร้าง value หรือ value proposition ของเราเนี่ยหรือเรียกง่ายว่าเป็นสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยให้ตรงกับลูกค้าต้องการได้ยังไงเราเริ่มมาเทียบเคียงกับตัวเพนก่อนเลยเนาะเราจะต้องมีทุเรียนเนี่ยนอกฤดูด้วยนะครับแล้วก็เราอาจจะทำสติ๊กเกอร์หรือสัญลักษณ์บางอย่างที่บอกความสุขของทุเรียนเพื่อที่ว่าจะได้ตรงใจกับลูกค้าว่าเขาชอบกินระดับความสุขไหนก็อาจจะมีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นผลไม้แต่จะเป็นเค้กทุเรียนคุกกี้ทุเรียนหรือเป็นไอศกรีมทุเรียนเนาะลูกค้าเนี่ยได้กินทุเรียนในราคาที่ไม่ต้องสูงมากเสร็จแล้วนะครับมาดูที่เกณฑ์ครีเอเตอร์เนาะสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประโยชน์ที่เป็นโปรดักต์เซอร์วิสออกมาจากที่เราจะต้องเป็นร้านขายทุเรียนน่ะเราก็จะกลายเป็นคาเฟ่ทุเรียนนะเรื่องราวของซีรีส์และสตอรี่เกี่ยวกับทุเรียนทั้งหมดเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้าเนาะที่เป็นทุเรียนเลิฟเวอร์ก็คือแบบเป็นคนที่แบบคลั่งทุเรียนแล้วอยากจะกินทุเรียนถ้าคนที่ชอบทุเรียนจัดๆต้องมาร้านนี้เท่านั้นเนาะด้วยโครงสร้างทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นวิธีการหามูลค่าของสินค้าและบริการของเราเมื่อเราได้มูลค่าและสินค้าและบริการของเราแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเติมช่องต่างๆในฝั่งของการตลาดดูนะครับพอเราได้เดียสินค้าเนี่ยเราก็ต้องมาคิดหาวิธีนะการสร้างความสัมพันธ์ของสินค้าเรากับลูกค้าเราจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการลดแลกแจกแถมหรือจะเป็นการสะสมแต้มหรือจะเป็นเมนูใหม่ๆแปลกๆที่ทางร้านหรือทางสินค้าคิดค้นให้กับลูกค้าทีนี้ช่องทางมีช่องทางไหนบ้างเราก็อาจจะสื่อสารไปในช่องทางของ Facebook IG LINE หรืออะไรก็ตามหรือบางร้านเนาะอย่างเป็นร้านทุเรียนคาเฟ่เนี่ยเราอาจจะมีหน้าร้านจริงที่ให้คนเข้ามานั่งที่สำคัญอีกอันนึงเนาะก็คือลองมาดูสังเกตอันที่เป็นเขียนว่ารายได้เนาะมันจะอยู่ฐานล่างระหว่างสินค้ากับลูกค้านั่นหมายความว่าสินค้าของเราเนี่ยไปแก้ปัญหาลูกค้ายังไงแล้วลูกค้าเนี่ยจะมีช่องทางการจ่ายเงินให้กับสินค้าเราอะทางไหนได้บ้างก็อาจจะเป็นหนึ่งสมมติแล้วเราทำคุกกี้ทุเรียนเนี่ยมีการส่งไปให้ก็มีการซื้อขายออนไลน์เกิดขึ้นหรือเรามีคาเฟ่จริงที่มีหน้าร้านที่เราแบบคนจะไปนั่งกินจริงแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นทุเรียนหรือว่าจะเป็นขายทุเรียนเป็นลูกๆเลยตรงเนี้ยก็จะเกิดรายได้แล้วทีนี้หลายคนจะสงสัยแล้วว่าสินค้าที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะผลิตยังไงมันจะมีโครงสร้างการผลิตขึ้นมายังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของหลังร้านนะครับหรือแบ็กสเตจของเราเนาะหลังร้านเราก็จะหน้าตาเป็นนี้สังเกตว่าสินค้าจะอยู่ฝั่งขวาละหรือ value proposition เนี่ยได้เนี่ยมันต้องเกิดจากอะไรบ้าง key partner เนี่ยก็หมายถึงพวกหุ้นส่วน supplier หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เราจะต้องร่วมงานกับเขาเนาะอย่างร้านคาเฟ่ทุเรียนอาจจะหมายถึงชาวสวนทุเรียนที่จะต้องเอาทุเรียนอ่ะมาให้เราเนาะแล้วก็มาทำกิจกรรมเนาะช่องตรงกลางเนี่ยก็เป็นกิจกรรมอะไรหรือว่า key activity เนี่ยกิจกรรมอะไรทำให้เกิดสินค้านั้นขึ้นมาเรื่องของการทดลองทำทุเรียนปั่นทดลองทำคุกกี้ทุเรียนหรือเป็นกิจกรรมการขายทุเรียนนั่นเองแล้วก็มาดูในส่วนของวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในคาเฟ่ทุเรียนไม่ใช่แค่ทุเรียนเนาะที่จะเรียกวัตถุดิบวัตถุดิบหรือว่าคีย์รีซอร์สตัวเนี้ยมันอาจจะหมายถึงสิ่งต่างๆที่จะต้องเอามาใช้ผลิตเป็นสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นตัวร้านค้าหรือไม่ว่าจะเป็นตัวทีมงานที่จะมาช่วยเราในการผลิตสินค้าให้มันกลายเป็นสินค้าของเราด้านล่างเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของคอสต์สตรัคเจอร์เมื่อเอาวัตถุดิบมาผสมกับกิจกรรมออกไปกลายไปเป็นสินค้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่มันก็จะเป็นในส่วนของต้นทุนทั้งหมดเมื่อเราเอามาประกอบกับฝั่งหน้าร้านเนาะอันนี้เป็นหลังร้านเนาะพอเราไปประกอบกับหน้าร้านแล้วจะเป็นประมาณนี้เนาะเราก็จะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าสินค้าเนี่ยจะอยู่ตรงกลางจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างตัวสินค้ากับลูกค้าและเกิดรายได้และต้นทุนเนื้อไหมครับเวลาเพื่อนๆพอพอดกราฟไปทั้งหมดครบ9ช่องแล้วจำเป็นต้องพอดให้ครบนะครับไม่งั้นเราจะหาเส้นทางการเงินหรือ
เรียกว่าหาความเป็นไปได้ในการทำกำไรเนี่ยได้ยากมากพอเราไอเดียทั้งหมดเนี่ยเราใส่ไปครบ9ช่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าฝั่งที่เป็นรายได้กับต้นทุนเห็นไหมข้างล่างถ้าฝั่งที่เป็นรายได้มากกว่าต้นทุนแปลว่าความสามารถในการทำกำไรของไอเดียเราเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับแต่สมมติถ้าเราพอดไปแล้วเนี่ยเอาช่องทั้งหมดมาใส่แล้วเนี่ยไอฝั่งของต้นทุนเนี่ยนะมันดันไปมากกว่าฝั่งของรายได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าธุรกิจเนี่ยหรือไอเดียของเราเนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถในการทำกำไรประมาณนี้นะครับและเพื่อเป็นการเช็คแคนวาสโมเดลเนาะเดี๋ยวผมจะลองไปดูตัวอย่างของธุรกิจอื่นๆเนาะโดยใช้แคนวาสโมเดลในการจับเดี๋ยวลองมาดูใช้9ช่องเนี้ยลองพอดดูว่า Amazon เนี่ยเขามีรายได้มีรายจ่ายยังไงบ้าง Amazon เนี่ยก็จะมีลูกค้าเนาะเป็นอินเทอร์เน็ตยูเซอร์แล้วก็คือเป็นคนซื้อแล้วก็ลูกค้าของเขาก็จะมีอันนึงก็คือพวกร้านค้าที่มาที่เอาไปโพสต์ขายของเขาเนาะแล้วก็มีพวกธุรกิจต่างๆ value proposition ของเขาเนี่ยหรือคุณค่าของสินค้าเขาก็คือมีความเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่เป็นตลาดกลางแล้วก็มีความเป็น global สากลขายได้ทั่วโลกแล้วก็มีเรื่องมาตรฐานการขนส่งแล้วสิ่งที่เขาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านี่ก็เป็นเรื่องของความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ช่องทางก็จะเป็นเว็บของ Amazon เองหรือว่าเป็นร้านค้าของ Amazon ของเขาเองเลยนะครับแล้วรายได้ที่เขาจะได้คือรายได้เกิดจากการขายแล้วก็รายได้จากพวกนักธุรกิจที่เขาไปขายในนั้นทีนี้มาดูฝั่งของหลังบ้านบ้างก็คือมาเริ่มจากคีย์พาร์ทเนอร์เนาะคีย์พาร์ทเนอร์เขาก็จะมีพวกโลจิสติกต่างๆแล้วก็มีพวกกลุ่มผู้ค้าต่างๆมากมายแอคทิวิตี้หลักเขาก็คือว่ากิจกรรมหลักที่เขาจะต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีเรื่องการรีเสิร์ชแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายของเขาและเนี้ยคีย์รีซอร์สเขาต้องการอะไรบ้างเรื่องของ database นะครับแล้วก็มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตโครงสร้างทางต้นทุนของเขามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการสร้างทีมงานโปรแกรมเมอร์พวกนักพัฒนาต่างๆนะสำหรับคนที่ยังไม่มีไอเดียก็ลองไปดูคลิปแรกๆเนาะก็จะเป็นเรื่องของการวิธีหาไอเดียจริงๆมันก็คือหลักการ design thinking เนี่ยแหละครับแต่ว่า design thinking เนี่ยถูกผลิตแล้วก็พัฒนามาหลายๆรูปแบบอันนี้ผมก็จะสรุปเอาที่ใช้เฉพาะเกี่ยวกับพวกวัยรุ่นสร้างตัวหรือสำหรับหาไอเดียสร้างตัวเมื่อเราได้ไอเดียแล้วเนี่ยเราก็ลองมาเช็คสภาพของเราก่อนนะครับก็คือสภาพคล่องของเราเองว่าเราพร้อมที่จะลงทุนแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มไหมนะครับแล้วก็พอเราได้ไอเดียมีความคล่องแล้วเนี่ยเราก็ลองเอาไอเดียเหล่านี้มาพอดในเรียกว่า Canvas Business Model ดูนะครับว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือเรียกง่ายๆว่าไอเดียของเราเนี่ยมีศักยภาพในการทำกำไรมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนที่สงสัยหรืออยากจะรู้ไอเดียธุรกิจตัวไหนนะครับคิดว่าผมน่าจะช่วยอะไรเพื่อนๆได้บ้างนะครับลองคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วอาจจะเป็นเนื้อหาและคอนเทนต์ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปละขอบคุณมากนะครับ